เอาแล้ว DSI ส่งฟ้องดีเจแมนใบเตยร่วมกันฉ้อโกงคดี Forex ลบ 3D เอาแล้วงานเข้าอีกครั้งเมื่อ DSI ส่งฟ้องดีเจแมนใบเตยอาสยามร่วมกันฉ้อโกงคดี Forex ลบ 3D ให้อัยการพิจารณาจากกรณีที่ดีเจแมนพัฒนพลและภรรยาสาวใบเตยสุธีวรรณถูกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI เรียกสอบคดี Forex 3D ตั้งแต่เมื่อปลายปี2565ซึ่งเจ้าตัวกับภรรยาสาวได้ให้ความร่วมมือแสดงความบริสุทธิ์ด้วยหลักฐานที่มีทั้งหมดและต้องทนนิ่งเงียบเพื่อฝ่าทุกกระแสดราม่าและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ถาโถมเข้ามาอย่างหนักแต่แล้วล่าสุดวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์66พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์ภกมลรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่273/2565เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวจำนวน8รายมีความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มาตรา4มาตรา5มาตรา12และมาตรา15ประมวลกฎหมายอาญามาตรา343และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3มาตรา14และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกันจำนวน8รายโดยมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบนำสำนวนคดีพิเศษที่273/2565จำนวน42แฟ้ม 18,450 แผ่นพร้อมตัวผู้ต้องหาไปส่งมอบแก่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่สำหรับความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2547และกรณีที่มีบุคคลกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีกับดารานักแสดงชื่อดังตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนและบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนใน Forex ลบ 3D อันเกิดจากการกระทําของดารานักร้องนักแสดงบุคคลผู้มีชื่อเสียงหรือบุคคลใดๆให้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษขอยืนยันว่าหากพบพยานหลักฐานว่ามีผู้ใดกระทำความผิดเพิ่มเติมอีกกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินคดี